สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอชั่วโมงที่2ของพบหมอรามาค่ะพบกับบีมเช่นเคยนะคะวรานิจิรารสเจริญและอาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้ขอต้อนรับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัตรดอกไม้ไพรจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่วงลัดคิวหมออยู่นะคะแน่นอนค่ะถึงเวลาแล้วที่คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์หมอได้เลยนะคะใครพร้อมแล้วโทรมาเลยค่ะตามหมายเลขนี้นะคะ023547104และ023547105ค่ะอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมแล้วก็ส่งคำถามมานะคะ Facebook ของ Rama Channel นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้พบกันเป็นวันอังคารแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่2ยังไม่กลางสัปดาห์ยังไม่ทันสิ้นเดือนเลยค่ะรถก็ติดแล้วก็ฝนตกกระหน่ำมากๆเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของการเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วนะคะการดูแลสุขภาพก็สำคัญมากๆเลยเพราะว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายๆคนก็ป่วยกันเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่แล้วก็มีอาการป่วยหรือว่ารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะควรจะต้องไปหาคุณหมอหรือเปล่านะคะก็โทรศัพท์มาพูดคุยในช่วงลัดคิวหมอได้เลยวันนี้อาจารย์เฉลิมพงษ์มาอยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์มาจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งนะคะคอาจารย์เชี่ยวชาญในทางด้านไหนเป็นพิเศษคะก็เป็นศัลยศาสตร์ตกแต่งแล้วก็แก้ไขความพิการของศีรษะและใบหน้านะครับอย่างเช่นปากแหว่งคิรันโบโรคงวงช้างโรคกระโหลกศีรษะผิดรูปบาดเจ็บบนใบหน้า กระดูกแตกกระดูกโหนกแก้มหักอะไรเงี้ยนะฮะกรามต่างๆกรามการผ่าตัดกรามกระดูกขากรรไกรหรือว่าโรคเกี่ยวกับเบ้าตาเกี่ยวกับกรามพวกนี้ครับอย่างเช่นคนที่ใบหน้าผิดรูปมาตั้งแต่กำเนิดครับหรือว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุแบบนี้หรือไม่ก็เป็นประเภทเสริมความงามบนใบหน้านะครับหรือว่าเสริมสวยเช่นเสริมหน้าอกเสริมเต้านมดูดไขมันผ่าตัดหน้าท้องให้กระชับขึ้นดึงหน้าพวกนี้ก็อยู่ในศาสตร์ของศัลยศาสตร์ตกแต่งครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวโทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะทางด้านอาจารย์สูงก็ทั้งหมดเลยนะคะที่เหลือที่ไม่ต้องใช้มีดนะคะขออาจารย์รับด้านมีดไปทั้งหมดทุกสิ่งก็จริงก็คือเป็นโรคทางอายุรกรรมโรคที่ใช้ยาทั้งหลายนะโรคเรื้อรังต่างๆเบาหวานความดันไขมันนะคะรวมถึงการตรวจสุขภาพเช็คอัพแล้วก็เรื่องของวัคซีนในผู้ใหญ่นะก็ทำได้นะคะสอบถามได้เลยค่ะตอนนี้มีสายแรกมารออยู่แล้วนะคะจากคุณบีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณบีพอดีอยากสอบถามเรื่องพฤติกรรมลูกอะค่ะค่ะเด็กคือลูกคนดื้อมากค่ะเด็กอายุเท่าไหร่นะฮะเด็กอายุเท่าไหร่ครับคุณบีอะไรนะคะลูกอายุเท่าไหร่ลูกชายลูกสาวนะครับลูกชายค่ะ2 ขวบ 7 เดือนค่ะ2 ขวบ 7 เดือนครับแล้วมีเป็นมีพฤติกรรมอย่างไรครับคือรอหนึ่งคือรอไม่ได้ใช่ร้องได้รอไม่ได้รอไม่ได้รอไม่ได้เลยแล้วก็ข้อ2ก็คือพอไม่ได้ดั่งใจก็จะกรี๊ดกรี๊ดตลอดเสียงดังตลอดเวลาจนกว่าจะได้อะค่ะค่ะโวยวายตลอดแล้วก็คือพูดรู้เรื่องอะค่ะเฉพาะเรื่องที่อยากจะพูดจะคุยค่ะครับค่ะอย่างอื่นเขาปกติไหมครับพัฒนาการเรื่องของการเดินการวิ่งทางกายปกติใช่ไหมครับทุกอย่างค่ะแล้วก็เรื่องของภาษาการพูดการเรียกคุณพ่อคุณแม่เรียกคำสั้นๆได้ประมาณ 1-2 พยางค์ปกติไหมครับปกติทุกอย่างค่ะเขาเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ในลูกกี่คนครับคนแรกเลยค่ะแล้วมีคุณบีมีลูกกี่คนครับคนแรกมีคนเดียวค่ะยังมีคนเดียวอยู่ครับผมค่ะครับก็จริงๆแล้วเรามีหมอเด็กนะใช่ไหมฮะวันไหนผมวันอาจารย์โอมาวันพุธใช่ไหมพฤหัสใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตตอบเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์โซอาจจะช่วยหน่อยก็แล้วกันฮะคือจริงๆแล้วเด็ก2 ขวบเศษเนี่ยเป็นอยู่ในวัยแห่งความดื้อ ความดื้อนะครับถ้าพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องค่อนข้างปกติถ้าพูดรู้เรื่องทุกอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะผิดปกติเพื่อ คือเด็กทั่วไปมักจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับเด็กในวัย2 ขวบ 3 ขวบ 4 ขวบเนี่ยบอกให้ไปซ้ายจะไปขวาเหมือนแมวอะฮะบอกให้ยืนจะนั่งบอกให้นั่งจะเดินอะไรนะฮะแล้วก็เป็นวัยแห่งการเขาจะสำรวจโลกอะพูดง่ายนะฮะชอบไปลื้อลิ้นชัก
ชอบไปนู่นไปนี่ด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเพิ่งจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยโอ้โหแหมเดินได้เป็นอิสระต่างๆเนี่ยนะฮะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เด็กในวัยนี้อาจจะดื้อบ้างนะฮะสำหรับการไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็กรีดร้องหรือว่าลงไปดิ้นพลาดเหมือนกับที่เราเห็นตามห้างนะครับจริงๆก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ได้หมายเขาเขาจะผิดปกตินะฮะเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องใช้การบำบัดนี่ไม่ได้หมายว่าเข้าโรงพยาบาลนะฮะบำบัดหมายว่าการฝึกนิสัยฝึกพฤติกรรมนะครับคือก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าลูกเราไปกรีดร้องที่ตามห้างเนี่ยเราอันดับแรกคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งแบบว่าตอบสนองโดยการงั้นพ่อซื้อให้งั้นแม่ซื้อให้เขาก็จะรู้ว่าเขาจะเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าจะอยากได้อะไรต้องทำแบบนี้ก็จะทำซ้ำกรีดร้องถ้าไม่ได้ก็กรีดร้องเพราะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทนไม่ได้งั้นเราจริงๆเราในครั้งแรกๆอาจจะต้องยอมทนนะครับว่าลูกอาจจะกรีดร้องท่ามกลางสายตาอันรอบข้างทุกคนรอบข้างมองเนี่ยเราธรรมดาครับเพราะว่าเขาเข้าใจแหละว่าเด็กๆ2ขวบ3ขวบเนี่ยบางคนก็เป็นแบบนั้นแม้ว่าจะเห็นไม่บ่อยก็ตามเนี่ยฮะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถตอบสนองได้นะฮะว่าให้ซื้อสิ่งที่เขาต้องการบางทีต้องการของเล่นไม่ได้ก็ไปกรีดร้องเนี่ยซื้อให้ปุ๊บเนี่ยเสร็จเลยเสร็จเลยว่าหลังนั้นก็รู้ละว่าถ้าอยากได้อะไรต้องทำแบบนี้เราสอนเขาว่าเราถ้าเกิดเขากรีดร้องคือเขาต้องได้งั้นซึ่งเป็นทางที่ผิดเพราะเนี่ยจริงๆก็ต้องค่อยๆเข้าไปปลอบนะครับแล้วก็ทำสถานการณ์เป็นปกตินะฮะแม้ว่าทุกคนเขาจะรำคาญบ้างก็ขอโทษขอโพยกันนะฮะขอโทษนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเราจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เราสอนเด็กสอนลูกว่าลูกขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวไปดูตรงนู้นตรงนี้อะไรนะฮะหลอกล่อว่าอาจจะเบี่ยงเบนความสนใจใช่อันนี้อาจจะมีประสบการณ์เพราะว่าลูกยังอยู่ในวัยนี้นะครับก็จริงๆก็น่าจะช่วยทำให้เขาเบาบางลงได้ครั้งแรกไม่สำเร็จไม่เป็นไรครั้งที่สองไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะฮะไม่สำเร็จคือว่ายังกรีดร้องเราก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยก็อาจจะเป็นวันนั้นก็ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วล่ะก็อยู่ตามห้างแล้วก็กลับบ้านเลยนะฮะแต่ว่าหลายๆครั้งเขาจะเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเขาอยากได้อะไรเนี่ยนะครับเขาขอให้ขอพูดขอถ้าไม่ได้ร้องก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าถ้าไม่ได้ร้องแล้วได้นี้เขาก็จะอ๋อรู้สิต้องร้องถึงจะได้มันเนี่ยใจเย็นคุณบีเราก็ต้องค่อยๆสอนไปนะครับอาจต้องใช้น้ำเย็นเข้ารูปว่าคือน้ำเย็นเข้ารูปหมายว่าใช้คำพูดปลอบโยนที่ดีๆที่ใจเย็นแต่เราเด็ดขาดเรามีจุดยืนชัดเจนว่าร้องอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำโทษเขาไม่ได้ตีเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่คือพ่อคุณแม่มักจะอยู่ตามห้างเนี่ยแล้วลูกก็ลงไปดิ้นพลาดเนี่ยพ่อแม่ก็หน้าชาแล้วก็อายแล้วก็อาจจะแบบว่าตัวเองก็ตื่นเต้นตกใจแล้วบางทีก็ซื้อให้จบสิ่งนั้นก็อาจจะจบไปได้ครั้งหนึ่งแต่ว่าเรากำลังสอนเขาว่าถ้าเกิดเขาอยากได้ต้องลงไปกริ่งซึ่งมันก็จะเกิดซ้ำเกิดซากเกิดซ้ำเกิดซากนะฮะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าลองดูด้วยตัวเองนะฮะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไปในทางเดียวกันถ้าต่างคนต่างไปนะฮะคุณพ่อบอกไม่ซื้อคุณแม่บอกไม่ซื้อคุณตาคุณยายบอกเอาซื้อให้ไปเถอะจบค่ะคือไม่สามารถบทเรียนนั้นไม่สำเร็จต้องไปเรียนใหม่ต้องไปสอนกันใหม่เพราะงั้นเนี่ยจริงๆแล้วครอบครัวจะต้องไปในทางเดียวกันว่าโอเคเราไม่ซื้อนะแต่เราไม่ได้ดุเราไม่ได้ตีเราไม่ได้พูดนะครับถ้าไม่สำเร็จเราต้องปรึกษาหมอเด็กละหมอเด็กที่เกี่ยวข้องกับพวกทางจิตเวชเด็กเขาจะมีกลเม็ดเด็ดพลายเยอะมีการมีทริคมีต่างๆนะสอนต่างๆนะฮะพอเรากลับมาบ้านเนี่ยเราก็มาสอนเด็กอีกทีหนึ่งลูกเมื่อกี้ลูกทำอะไรทำไมลูกอยากได้ทำไมลูกลงไปร้องล่ะลูกร้องอ่ะลูกไม่ได้หรอกนะเพราะอาจจะถูกทำโทษด้วยแต่ว่าของเนี่ยไม่ได้นะฮะถ้าคราวหน้าหนูอยากได้หนูขอถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่สามารถซื้อให้ได้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าซื้อให้พ่อก็จะซื้อให้หรือถ้าซื้อให้ไม่ได้ในวันนั้นก็รอวันสำคัญรอวันเกิดรอวันที่หนูเป็นเด็กดีรอวันที่หนูไปโรงเรียนแล้วก็วันแรกหรือวันปีใหม่หรือว่าวันต่างๆที่เป็นเทศกาลให้ถือว่าอันนั้นเป็นของขวัญให้เขากับการที่เขาทำความดีนะคะแม่บีก็เอาใจช่วยค่ะอยู่ในวัยที่เดี๋ยวแม่บีจะบอกว่าผ่านมาแล้วเพราะว่าตอนนี้3ขวบครึ่งผ่านช่วงที่เขาเรียกว่า terrible 2ค่ะแต่อยากจะให้กลับคำว่าจริงแล้ว terrible มันเป็นคำที่ดูไม่ดีอยากใหเปลี่ยนว่าเป็นคำว่าเป็น fantastic too มากเลยเพราะว่าลูกเราจะเหมือนอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มี
ครื่องไม้เครื่องมืออยู่รอบด้านนะคะต้องมีทั้งการน้ำเย็นเข้าลูกต้องเอาใจช่วยเขาบางทีเนี่ยต้องหนักแน่นอดทนนะคะอย่าใช้อารมณ์บวกเข้าไว้ค่ะนับ1ถึง10เข้าไว้นะคะแต่ว่าเราต้องมั่นคงมั่นเขาเรียกว่ายึดมั่นกับสิ่งที่เราบอกว่าดิ้นแบบนี้ไม่ได้ค่ะลูกนะคะแต่ว่าให้ใจเย็นๆแต่ต้องเฟิร์มค่ะต้องแบบไม่ยอมค่ะแล้วเดี๋ยวลูกจะดีขึ้นเอาใจช่วยนะคะเดี๋ยวดีขึ้นแน่นอนยังไงเดี๋ยววันพฤหัสอาจารย์โอมาเดี๋ยวถามได้ถามไปไดอะล็อกเลยค่ะเพราะพิมก็จะถามอาจารย์โอว่าถ้าลูกพูดอย่างนี้มาตอบว่ายังไงดีคะจะได้คำพูดที่อาจเป็นตัวช่วยที่จะอาจจะสามารถช่วยคุณแม่ได้มากขึ้นนะคะคุณบีวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอีกหนึ่งสายรออยู่นะคะคุณลาวันสวัสดีค่ะคุณลาวันคะหลุดไปแล้วไหมไปแล้วหรอรอนานนิดนึงขอโทษด้วยนะคะอยู่ค่ะแต่ก็รู้ค่ะคุณลาวันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับขอรบกวนว่าดิฉันเขาเรียกอะไรอ่ะหนังตาครับหนังตาเป็นคนตาสองชั้นอยู่แล้วครับแล้วตามันตกอ่ะครับแล้วไอคนตามันชอบแยงเข้าไปในตาครับคุณลาวันครับผมอะไรคะคุณลาวันอายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ60ค่ะครับผมแล้วมีอาการยังไงต่อครับคุณลาวันค่ะก็เฉียออกลำคานครับเลยก็เห็นคนบางคนเขาบอกเขาไปยกให้มันปกติขึ้นมาครับที่ลามาทำเปล่าค่ะเดี๋ยวบอกเพื่อเป็นวิทยาทานกับคนอื่นๆบอกก่อนนะฮะว่ากรณีของคุณลาวันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของผิวหนังที่มันสูญเสียความตึงตัวก็คือมันหย่อนนั่นเองนะครับพอมันหย่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงมาปรกขนตาก็จะทำให้ขนตาเราหนักแล้วก็อาจจะทำให้ขนตาเนี่ยม้วนเข้าไปทำให้เกิดการระคายเคืองในลูกตาได้ในลูกตาได้นะครับที่ลามาทำครับที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่มีหมอศัลยกรรมตกแต่งทำหมดนะครับครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการแบบนี้ก็มักจะเป็นการผ่าตัดเพื่อจะตัดขนตาเอ้ยขอโทษนะฮะตัดหนังตาที่มันเกินที่มันหย่อนเนี่ยออกนะครับครับคุณลาวันครับเมื่อสักครู่คุณลาวันถามถึงอะไรนะคะถามว่าแพงไหมคะแพงไหมค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วมันก็อยู่ในประมาณหมื่นต้นๆ6-8,000 ถึง 50,000 นะครับค่ะมีตั้งแต่ราคามันกว้างเพราะว่าขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลครับถ้าไปรัฐบาลก็ประมาณ 8,000 ถึง 15,000 ถ้าไปเอกชนก็ประมาณ 20,000 30,000 40,000 50,000 ประมาณนี้ครับค่ะราคารามาจังราคารามาน่าจะประมาณ 8,000 ถึง 18,000 ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคลินิกปกติหรือคลินิกนอกเวลาหรือคลินิกพรีเมียมครับค่ะโอ้ครับแล้วคุณหมอแล้วผ่าอย่างนี้แล้วต้องดูแลกี่วันถึงจะพักฟื้นใช่ไหมคะอันดับแรกตอนมาตรวจเนี่ยไม่ได้ผ่าเลยนะครับมาตรวจปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นระบบราชการหรือระบบพรีเมียมก็จะมีการนัดตรวจร่างกายทั่วไปก่อนนะครับว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมโรคตาอะไรไหมนะครับแล้วก็นัดผ่าตัดพอนัดผ่าตอนผ่าตัดเนี่ยก็เวลาที่เราพักฟื้นนะฮะในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นชั่วโมงนะฮะคือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็กลับได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มาตรวจติดตามผลประมาณ1สัปดาห์นะครับแต่ว่าในระหว่างที่ผ่าตัดจนถึงตรวจติดตามผลเนี่ยใช้สายตาได้พอสมควรนะครับไม่ใช่ปิดผ้าก๊อซปิดตาบอดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือมันจะมีผ้าก๊อซเล็กๆปิดนะฮะแล้วก็มีก็ใส่แว่นดำคลุมกันลมหรือว่ากันแดดกันแสงสักระยะนึงนะครับเป็นสายตาสั้นอยู่แล้วค่ะใส่แว่นอยู่แล้วได้ครับประมาณนั้นนะครับก็ประมาณกว่าจะแผลหายเนี่ย1สัปดาห์แผลหายละแต่กว่าจะเข้าที่เข้าทางในประมาณ2เดือนครับอะไรนะคะกว่าจะเข้าที่เข้าทางประมาณ2เดือนเข้าที่เข้าทางหมายความว่าไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วคือตอนแรกๆมันจะดูชั้นตาใหญ่ๆไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยประมาณเดือน2เดือนนะครับอ๋อนี่เป็นเรื่องปกติของการผ่าตัดครับอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณครับผมครับขอบคุณเช่นกันนะคะอย่าไปรบกวนนะครับสวัสดีค่ะครับผมก็จะมีคลินิกศัลยกรรมตกแต่งนะครับจริงๆแล้วจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมีทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนเช้า9โมงถึงเที่ยงเป็นคลินิกปกตินะฮะคิวจะนานหน่อยเพราะว่าเราก็ต้องใช้คนไข้ให้โอกาสคนไข้ที่เร่งด่วนก่อนนะครับเช่นมะเร็งอุบัติเหตุนะครับส่วนคลินิก
พรีเมียมเนี่ยก็มีทุกวันเหมือนกันตอนเย็น 4:00 น 5:00 น นะครับก็มีทุกวันนะครับก็แล้วแต่สะดวกครับในเรื่องของการผ่าตัดอย่างหนังตาตกแบบนี้ก็คืออยู่ในช่วงวัยที่อายุเริ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้มันจะเป็นมากขึ้นไหมคะมันเป็นมากขึ้นครับแต่ช้าๆและไม่เคยมีขนาดว่ามันจะทำให้ตาปิดมองไม่ขึ้นมันจะไม่ได้ลงมาต่ำขนาดนั้นมันจะหย่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่มีอาการนะก็คือว่าชั้นตาเคย2ชั้นก็หายไปเหลือชั้นเดียวหรือว่าเหลือไม่มีชั้นนะฮะแล้วก็ขนตามันจะม้วนเข้าไปในลูกตานิดหน่อยแต่ขนตาเราเนี่ยมันเป็นเส้นขนที่นิ่มมันไม่ทำให้ตาบอดไม่ทำให้ตาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีระคายเคืองบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่เป็นมากขึ้นนะคะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแต่น้อยๆครับผมแต่ค่อยๆช้าๆนะครับแล้วก็มักจะมีอาการร่วมกับคิ้วตกด้วยคิ้วตกคิ้วจะต่ำลงตกมันก็จะตกมาด้วยกันป่ะคะตกมาด้วยกันถูกต้องครับพอคิ้วตกหนังตาก็ตกแล้วคิ้วตกบวกหนังตาตกก็คูณ2คือว่ามันก็จะยิ่งตกแล้วคิ้วตกทำอะไรได้ไหมคะอาจารย์คิ้วตกมักจะต้องดึงคิ้วดึงหน้าผากดึงหน้าผากมันทำทีเดียว2อย่างเลยได้ไหมคะทำทีสองอย่างดึงหน้าผากด้วยแล้วก็ตาก็คือทำเหมือนตา2ชั้นไหมคะถูกต้องเทคนิคเหมือนตา2ชั้นเทคนิคกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีคิ้วตกด้วยต้องทำคิ้วก่อนทำดึงคิ้วก่อนแล้วก็ครั้งเดียวกันได้แต่ว่าทำคิ้วก่อนเพื่อมาจัดตายทีนึงแต่ก็จะดูอ่อนยาวขึ้นเลยนะคะก็ดูขึ้นไปดูดีขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเราก็แพ้แรงน้ำตกของโลกผ่านเราต้องมานะคะอ่ะทักทายคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook ของเรามา Channel ด้วยนะคะมีคุณแม่น้องฟ้าใสคุณวัฒนาทักทายมาด้วยคุณน้ำแข็งใสไอติมก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้เลยนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมท่านอื่นที่กำลังชมอยู่ด้วยค่ะมาที่คำถามจากคุณสิรินทราค่ะบอกว่าปวดท้องกระเพาะอักเสบอาเจียนเป็นคล้ายเลือดนะคะมีอาการหนักเลยค่ะก็คือปวดท้องเหมือนเดิมอ้วกมาสีเหมือนเลือดเพราะที่อาเจียนมามันเป็นสีขาวๆเนื่องจากไม่ได้ทานอะไรทรมานมากควรจะต้องทำยังไงดีคะอาเจียนเป็นเลือดเลยใช่ไหมใช่ค่ะสีเหมือนเลือดสีเหมือนเลือดก็สีเหมือนเลือดก็น่าจะเป็นเลือดค่ะแล้วไม่ได้บอกอายุมาใช่ไหมคะไม่ได้บอกตัวเลยไม่ได้บอกจริงๆถามว่าถ้าดูว่าอาเจียนเป็นเลือดปกติเวลามีเลือดออกมาเนี่ยเราต้องดูแบบว่าจริงมันมาได้จาก 2-3 ส่วนส่วนหนึ่งคืออาเจียนจริงๆคืออาเจียนจริงคือสิ่งที่เลือดออกมาจากในส่วนของกระเพาะอาหารหรือว่าในหลอดอาหารอันที่2คือหรือว่ามันไอบางทีมีในหลอดลมเลือดในหลอดลมมันก็ออกมาได้เหมือนกันหรือบางทีเป็นแบบเลือดกำเดาไหมคือบริเวณเลือดออกจากข้างบนนี้มันก็ลงมาออกมาทางปากได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆว่ามันมาจากรูไหนหรือว่าส่วนไหนกันแน่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเจียเป็นเลือดจริงๆเนี่ยอาจจะต้องดูว่าจริงต้องดูหลายอย่างเช่นอายุโรคประจำตัวมีไหมนะคะโรคกระเพาะเคยเป็นอยู่หรือเปล่ากินอาหารไม่ตรงเวลากินรสจัดไหมเคยมีแผลในกระเพาะอาหารเคยส่องกล้องอะไรไหมเหล้ากินไหมนะคะเหล้าเองทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอักเสบได้มีอาเจียเป็นเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูประวัติหลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าแนะนำคือถ้าอาเจียเป็นเลือดอย่างเดียวเนี่ยอีกอันที่ต้องดูคือถ่ายเป็นเลือดด้วยไหมถ้ามีปัญหาเรื่องของถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือดด้วยแสดงว่าเลือดออกเยอะค่ะคือมันลงไปข้างล่างด้วยแสดงว่าเลือดต้องออกเยอะนะเพราะนั้นก็แนะนำว่าต้องมาตรวจแล้วก็ทำการส่องกล้องก็จะได้ดูว่าเลือดออกจากในกระเพาะอาหารจริงไหมแล้วก็เป็นอะไรกันแน่เป็นแค่กระเพาะมันอักเสบเฉยๆหรือเป็นแผลเลยนะคะบริเวณตรงไหนก็ต้องรักษากันต่อไปโรคตับก็อาเจียนเป็นเลือดได้ใช่ไหมใช่โรคตับอาเจียนเป็นเลือดได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะเป็นจากมีเส้นเลือดโป่งพองที่หลอดอาหารนะคะหรือไม่ก็ใช่แล้วก็อาเจียนแล้วก็ถ้าเป็นตับแข็งจนกระทั่งอาเจียนเป็นเลือดแปลว่าเป็นเยอะละเป็นเยอะว่าตับแข็งเยอะขนาดหนึ่งจนถ้ามีเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหารทำให้อาเจียนออกมาเส้นเลือดโป่งพองนั้นแตกแล้วก็ทำให้เราอาเจียนเป็นเลือดได้นะคะสุดท้ายเราก็ต้องมีประวัติแล้วต้องส่องกล้องส่องกล้องจะรู้ว่าจะลงเลือดออกแน่ไหมตรงไหนกันแน่ที่ออกแล้วก็เจออะไรค่ะเพราะฉะนั้นการอาเจียนออกมาเป็นสีเป็นเลือดหรือเป็นเลือดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นภาวะที่ไม่ปกติควรจะต้องรีบมาตรวจนะคะคุณสิรินทรามาที่คำถามจากคุณกิฟต์กันบ้างค่ะบอกว่าเป็นคนโหนกแก้มสูงมากค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งรู้สึกว่าโหนกแก้มเด่นชัดอยากจะแก้ไขใบหน้าด้วยการทุบโหนกแต่เป็นคนต่อมน้ำเหลืองไม่ดีค่ะสามารถทำได้ไหมอยากจะขอคำปรึกษาหน่อยค่ะอาจารย์ครับผมส่วนใหญ่มี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการทำให้ลดขนาดของหนกแก้มเนี่ยนะครับปกติภาษาชาวบ้านเรียกทุบหนกแก้มเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้ทุบนะครับเราจะต้องตัดมันมีเลื่อยพิเศษหรือว่า
ที่จะกรอทำให้หนกแก้มเนี่ยเขายุบลงเราไม่สามารถเอาค้อนมาทุบเพราะค้อนมาทุบเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยแรงไม่เท่ากันอันยุบไม่เท่ากันแล้วก็อาจจะมีปัญหาต่อเบ้าตาเส้นประสาทต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทุบนะครับเราตัดกระดูกแล้วก็ยุบมันลงไปนะครับซึ่งก็จะทำให้หนกแก้มเนี่ยเล็กลงได้นะครับเล็กลงได้ทีนี้อายุมากๆขึ้นปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าคนที่ผอมลงคือคนที่ผอมลงหรือว่าไขมันน้อยลงคนที่อายุมากๆเนี่ยมันมี2แบบนะฮะคนที่อายุมากๆที่แบบมากยิ่งมากยิ่งอ้วนยิ่งเป่งปลั่งยิ่งอูมเนี่ยนะครับอันนี้ก็หนกแก้มก็อาจจะไม่ชัดนักแต่คนที่อายุมากขึ้นแล้วไขมันฝ่อเนื้อหนังติดกระดูกเนี่ยนะครับก็มีอีกแบบนึงเนี่ยนะครับหนกแก้มก็จะเด่นชัดขึ้นนะครับก็ต้องดูว่ามากขนาดไหนมากขนาดที่หนกแก้มสูงเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเขามากแค่ไหนนะฮะถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนอายุ80 90คงไม่แคร์แล้วมั้งหนกแก้มสูงนะครับก็ไม่ได้ปล่อยให้สูงก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเกิดอายุมากขึ้นเนี่ยจะ30 40ต้องมาตรวจครับว่ามีมันเป็นขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นคำพูดที่คนมักจะใช้กันคือต่อมน้ำเหลืองไม่ดีหรือว่าน้ำเหลืองไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมักจะใช้กับคนที่แพ้อะไรง่ายแพ้ยุงแพ้ผื่นแพ้อะไรหรือว่าคันเป็นแผลเป็นคนเป็นแผลเป็นง่ายเป็นง่ายใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองไม่ดีหรอกนะครับเพียงแค่ว่าเราอาจจะเป็นแพ้อะไรง่ายแล้วแพ้การที่เราแพ้ง่ายก็หมายความว่าเราเป็นSLE โรคพุ่มพวงอะไรนะฮะหรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คนละเรื่องกันนะฮะโรคแพ้ง่ายอาจจะว่าเราคนอื่นเจอยุงเฉยๆเราเจอยุงที่คันจังเลยหรือว่าเป็นตุ่มเป็นขาลายอย่างเงี้ยนะครับจากยุงกัดได้มากโรคต่อมน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นโรคหรอกมันเป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งที่บางคนก็เป็นเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนหรือเป็นปัญหาต่อสุขภาพมากซึ่งมักจะไม่เกี่ยวกันกับเรื่องของการผ่าตัดไม่ใช่ทำให้การผ่าตัดมันเสี่ยงมากขึ้นค่ะนะแต่อย่างไรก็ตามการที่จะยุบต่อมยุบหนกแก้มเนี่ยเป็นการผ่าตัดใหญ่ระดับกระดูกนะฮะคุณหมอที่เขาจะผ่าตัดให้เขาต้องตรวจเช็คก่อนครับว่าคุณมีโรคอื่นหรือเปล่านะฮะไม่ใช่แค่ต่อมน้ำเหลืองไม่ดีนะอาจจะเป็นต้องตรวจดูเบาหวานโรคเลือดโรคความซีดหรือต่างๆนะครับแล้วก็ดูหลายๆอย่างมาตรวจดีกว่าครับนะฮะก็ถึงจะบอกได้ว่าสมควรทำผ่าตัดหรือไม่และการทำผ่าตัดในรายของคุณเนี่ยมันมีความเสี่ยงอย่างไรต่อมเหลืองไม่ดีอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่าตัดก็คือเรื่องความสวยงามเป็นหลักใช่ไหมถูกต้องครับไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งไว้แล้วมันจะเกิดอะไรไม่มีนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นต่อมเป็นทั่วๆไป 99% หนกแก้มสูงต้องการยุบให้มันดูดีมีบ้างเหมือนกันที่มันมีเนื้อง อกเนื้อร้ายซ่อนอยู่ก็มักจะโหนกข้างเดียวอีกข้างหนึ่งปกติข้างนูนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งน้อยมาก1ใน100นะครับค่ะแต่ว่าการที่ไปเขาเรียกว่าตกแต่งกรามให้มันเล็กลงหนกแก้มอะไรเงี้ยค่ะว่าจะลงแผลในปากแล้วก็ไปตัดก็คือมันจะสามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้ต้องใช้เวลาพักฟื้นนานไหมคะถ้ามีเรื่องของกระดูกเนี่ยอย่างต่ำ1เดือนอยู่แล้วเพราะกระดูกของคนเราเนี่ยกว่าจะหายเนี่ยเป็นเดือนครับนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปหน้าของคุณนะคะแต่มันก็มีผลต่อในเรื่องของความสวยงามแต่ถ้าเกิดว่าอยากทำจริงๆก็ต้องมาตรวจสุขภาพร่างกายก่อนว่าสามารถผ่าตัดได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำได้แน่นอนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นที่มีคำถามอยากจะปรึกษาอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะตอนนี้เนี่ยเปิดสายแล้วค่ะโทรมาได้เลย2หมายเลขนี้นะคะ023547104และ023547105ค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook ของ Rama Channel กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คำถามมาได้เลยเดี๋ยวมินจะอ่านให้อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามอาจารย์หมอทั้งสองท่านในเรื่องของสุขภาพได้หมดทุกเรื่องเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนวันนี้เรานั่งกับโอ้โหเรียกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสวยถามมาเลยอยากจะแบบเปลี่ยนแปลงรูปหน้าเป็นบอกว่าโอ้โหเมคโอเวอร์เนี่ยก็ต้องเลยนะคะอาจารย์ท่านนี้และอาจารย์สมพงษ์นะคะอาจารย์โสก็คือทางด้านอื่นทั้งหมดเลยนะคะใครจะสอบถามเรื่องของวัคซีนโรคความดันเบาหวานโอ้ทุกอย่างเลยนะคะก็สอบถามอาจารย์โสได้เลยนะเปิดสายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมโทรศัพท์มาพูดคุยกันด้วยค่ะมาที่คำถามจากคุณละดากันบ้างค่ะบอกว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการจัดฟันค่ะเพิ่งเริ่มสังเกตว่ามีเสียงที่ข้อต่อขากรรไกรเวลาอ้าปากแบบนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายไหมคะเสียงที่ข้อต่อขากรรไกรเนี่ยมันเป็นอาการของข้อต่อขากรรไกรที่มีการ
มีการกระทบกันหรือว่าเสียดสีกันนะฮะซึ่งถ้าเกิดอาจจะเป็นได้ทั้งปกติและผิดปกตินะครับถ้าเสียงที่ปกติคือนิดหน่อยนานๆทีเวลาที่เคี้ยวของหนักๆเช่นเคี้ยวหมักฝรั่งหรือว่าเคี้ยวของแข็งของกรอบเนี่ยนะครับอาจจะมีได้บ้างนะครับเสียงลมเสียงกึกกักเนี่ยฮะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทุกครั้งและมีอาการปวดด้วยบวมด้วยเจ็บด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติแล้วนะฮะนี่การจัดฟันกับการที่ขานไกลมันขบกันเนี่ยนะครับมันอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้นั่นหมายความว่าการจัดฟันเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาการภาวะที่ขากรรไกรขบกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกกรณีไปนะครับก็ต้องมาตรวจนะครับในมาตรวจกับหมอศัลยกรรมตกแต่งหรือว่าหมอศัลยกรรมตกแต่งแม็กซ์โซเฟเชียลก็ได้นะครับแม็กซ์โซเฟเชียลก็คือศัลยกรรมช่องปากก็ได้ก็คือไปตรวจกับหมอฟันก่อนก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยสบฟันปกติหรือเปล่าบางคนเนี่ยการสบฟันผิดปกติทำให้ขากรรไกรกระดูกขากรรไกรเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นบางคนกระดูกหางไกลที่ผิดปกติทำให้การสบฟันผิดปกติมันอาจจะเป็นต้นเหตุหรือปลายเหตุของกันและกันอันนี้ต้องมาตรวจดูนะครับแล้วก็การจัดฟันก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้ฟันเรียงเป็นระเบียบและรักษาโรคบางโรคของกระดูกข้อต่อขางไกลได้ครับแต่ไม่ได้ทุกโรคครับนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากแต่ก็ไปปรึกษานะคะคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของศัลยกรรมทางศัลยกรรมตกแต่งก็ได้หรือว่าปรึกษาหมอฟันก็ได้ครับนะคะลองปรึกษาดูก่อนค่ะมาที่สายต่อไปของเราคุณป้าสุนะคะสวัสดีค่ะป้าสุคะฮัลโหลป้าสุครับอยู่ไหมเอ่ยป้าสุหายไปแล้วป้าสุฮัลโหลค่ะพร้อมไหมคะป้าสุครับป้าสุหายไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวติดต่อมาใหม่ได้นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลย023547104และ023547105ค่ะตอนนี้ขอตัวไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามให้อย่างแน่นอนเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ